สนับสนุนโดยใหม่ไดกินแม็กซ์อินเวอร์เตอร์ใหม่ไฮลักซ์ลีโวดีให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่าแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300อร่อยคุ้มค่าสวัสดีครับผมเอสกันตพงศ์บำรุงรักผมอยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมคิดร่วมพูดและร่วมทำกับแคนดิเดตว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30นี่ครับลุงป้อมครับ Wheel of the Fortune ครับเป็นเกมใหม่ของรายการเราเลยนะฮะมีคนอยู่100คนยืนเรียงกันอยู่บนหน้าผาอยากรู้ว่าคนที่เท่าไหร่จะตกหน้าผาตายครับนักข่าวถามลุงป้อมเนี่ยมันจะมีวลีเด็ดเลยไม่รู้จะพาประเทศออกจากความขัดแย้งยังไงครับความคิดทางการเมืองความขัดแย้งทางการเมืองไม่อย่าเอามานอกสภาถ้าผมยังอยู่อย่างนี้ก็ยืนยันว่าคงจะไม่มีปฏิวัติรัฐประหารแน่นอนที่มาของนายกสวคุณมาร่วมโหวตในตรงนี้ด้วยไหมครับลุงป้อมเชื่อว่าการดีเบตไม่ได้เป็นสิ่งที่ชี้วัดคนที่ดีเบตเก่งหรือพูดเก่งเนี่ยจะเป็นผู้นำที่ดีได้ประเทศไทยอีก10ปี20ปี30ปีข้างหน้าลุงป้อมคิดว่าจะเป็นยังไงสวัสดีครับวันนี้นะครับคิดพูดทำนะครับเราอยู่ในบรรยากาศของรถตุ๊กๆแบบนี้นะครับแล้วก็ผู้คนคับข้างซ้ายขวาบนถนนแบบนี้ผมกำลังอยู่ที่เยาวราชนะครับหรือว่าย่านไชน่าทาวน์ของเรานะฮะต้องบอกว่าพอโควิดคลี่คลายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติครับที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับจะกลับมาเที่ยวที่ถนนเยาวราชนะครับแต่มันไม่ปกติอยู่อย่างนึงครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเราในวันนี้ครับเขาบอกว่าเขามาทานอาหารที่นี่ผมก็เลยรู้สึกเซอร์ไพรส์มากๆนะครับที่ท่านนัดผมที่นี่นะฮะต้องบอกว่าเดี๋ยวผมจะใบ้ให้นะครับว่าแคนดิเดตคนนี้เป็นใครนะครับเขาเป็นคนที่ชอบทานอาหารชอบชิมอาหารนะครับผมเฉลยให้เลยครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเราในวันนี้นะครับคือบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยผมกับพลเอกประวิตรนะครับเราจะมาทำอะไรกันเดี๋ยวไปติดตามชมกันได้เลยครับนี่ครับผมมารอท่านที่ร้านนะฮะก็บอกว่าเป็นร้านโปรดของท่านนะครับร้านนี้เนี่ยคือผมแอบคุยกับเจ้าของร้านแล้วบอกว่าท่านมาจริงๆแล้วมาบ่อยด้วยนะฮะแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและเป็นหัวหน้าพรรคนะครับของพรรคพลังประชารัฐนะครับผมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับมากเลยครับที่ให้เกียรติรายการของเรานะครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยครับว่าท่านอยากให้ผมเรียกท่านว่าบิ๊กป้อมหรือว่าท่านอะไรก็ได้เรียกลุงป้อมก็ได้ลุงป้อมนะฮะงั้นผมขออนุญาตเรียกลุงป้อมนะครับครับโอเคครับผมเซอร์ไพรส์นิดนึงตอนที่ทีมงานเขาบอกผมเพราะว่าร้านลิ้มเหล่าโง่เนี่ยผมทราบมาว่าเขามีสาขาที่ห้างสรรพสินค้ามีสาขาในห้องแอร์หลายที่เลยแต่ทีมงานเขาบอกว่าท่านย้ำว่ายังไงก็ต้องเป็นสาขาเยาวราชตรงวัดเกาะนี้เพราะอะไรผมมาทานนานแล้วเมนูที่มาที่นี่แล้วสั่งประจำคืออะไรครับก็เส้นใหญ่แห้งหรือบะหมี่น้ำอะไรเงี้ยผมขออนุญาตให้ท่านช่วยเลือกเมนูให้ผมได้ไหมครับผมยังไม่ได้ทานอะไรมาผมทานแบบเมนูท่านเลยว่าร้านนี้เขาอะไรอร่อยเส้นใหญ่แห้งผมเอาเหมือนที่ท่านสั่งเลยฮะมาเป็นอย่างละสองเลยแล้วไม่เห็นบอกมีหมูสเต๊ะด้วยมีครับเยอะเงินหมูสเต๊ะเอาหมูสเต๊ะด้วยไหมฮะหมูสเต๊ะด้วยโอ้ได้ครับผมนี่ครับก๋วยเตี๋ยวมาแล้วครับเส้นใหญ่แห้งเหมือนกันใช่ไหมฮะคนละชามนะฮะครั้งสุดท้ายที่มาทานที่ร้านนี้นี่นานหรือยังครับอาทิตย์กว่าใช่ไหมอาทิตย์กว่าอาทิตย์กว่านี่คือแฟนพันธุ์แท้สิฮะแฟนพันธุ์แท้ร้านนี้นะฮะคือเห็นท่านบอกว่ามาทานเนี่ยประมาณสักตั้งแต่ตอนเป็นทหารอยู่ถ้าเป็นในทหารอยู่แล้วมาผมมาทานกับเพื่อนก็มาทานบ่อยเลยแทบทุกวันเลยใช่ไหมฮะก็มากลางคืนถ้าว่างก็มาถ้าว่างก็มาผมเนี่ยเป็นคนทานก๋วยเตี๋ยวแบบไม่ปรุงฮะนะฮะโอ้ดีนะผมรู้สึกว่าถ้าร้านไหนเขาอร่อยจริงเนี่ยเขาต้องอร่อยโดยที่เรายังไม่ทันได้ผมขออนุญาตชิมนะฮะขออนุญาตนะครับขออนุญาตคุณผู้ชมนะฮะเวลาลงพื้นที่เนี่ยครับผมสังเกตอย่างนึงเหมือนอย่างเช่นวันนี้ก็ตามชุดท่านวัยรุ่นขึ้นมากเลยผมก็ชอบใส่ตัวเงี้ยต้องซื้อเองเลือกเองเลือกเองเคยทำงานมานะครับผมชอบใส่กางเกงยีนอย่างนี้แหละครับกางเกงยีนเสื้อพักพูดถึงการลงพื้นที่มีอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตครับแม้กระทั่งตอนเราเดินเข้ามาเมื่อสักครู่เนี่ยฮะม
ันเป็นปกติของที่นักการเมืองทั่วไปเวลาไปแล้วคนก็จะรู้จักว่าคือใครแต่ของท่านที่ต่างคือจะมีแฟนคลับเข้ามาขอถ่ายรูปเยอะมากเดาเองนะฮะเพราะว่าท่านยิ้มตลอดนะฮะคนเลยรู้สึกว่าเข้าถึงง่ายไม่กลัวผมก็เลยอยากรู้อย่างนึงฮะว่าท่านเคยดุใครไหมฮะมีเคยโกรธใครหรือเคยดุใครไหมผมเป็นทหารนี่ผมเป็นผู้บัญชาก็จะต้องมีนะครับครับลูกน้องธรรมดาครับครับอันไหนที่สั่งไปแล้วไม่ได้ผลไม่ได้งานที่เราต้องการก็ต้องมีดุก็ต้องมีบ้างนะฮะแต่พอมาเป็นนักการเมืองนี่มีได้ดุบ้างไหมครับไม่ได้ดุฮะมีแต่เขาดุผมไม่มีคนกล้าดุด้วยเหรอฮะโอ้โหท่านเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องนอกจากเป็นนักชิมแล้วแล้วก็เป็นคนที่ชอบทำอาหารพี่ๆน้องๆทุกคนคนอยู่ใกล้ชิดท่านต้องได้ชิมเมนูอาหารท่านเมนูนี้เคยทำให้ไม่เคยครับได้ไปซื้อทานเหรอซื้อทานเอาใช่ไหมฮะแล้วเมนูโปรดที่ชอบทำนี่คืออะไรครับผมทำได้ดังนั้นนะเป็นแบบพื้นนะอาหารพื้นนี่อย่างเช่นผมเห็นมีทำแกงเขียวหวานนี่ไม่พื้นนะฮะมันก็พื้นนะแกงเขียวหวานเนี่ยนะครับทำกันมาตั้งแต่ดมดึกดำบรรพ์แล้วผมเคยทำข้างคุณแม่ตั้งเตาหนึ่งผมตั้งเตาหนึ่งแล้วก็ทำเรียนแบบเลยแม่ใส่อะไรผมก็ใส่พร้อมกันเลยฮะเสร็จพร้อมกันชิมมาคนละรส ผมก็งงว่าผมทำยังไงของลุงป้อมมีทีเด็ดมีสูตรมาจากคุณแม่ไหมครับหรือว่าสูตรในการทำอาหารนี่มาจากใครครับผมก็ดูจากแม่ครับดูจากแม่ทำก็เราก็ไปเรียนแบบว่าอะไรใส่อะไรส่วนจะเป็นยังไงนี่ผมก็ต้องดูจากไฟด้วยไฟเบาไฟแรงอะไรเงี้ยนะและสูตรนี่คือเรามีจดสูตรไหมหรือว่าครูพักรักจำดูแล้วก็จำเอาเลยอยากรู้ว่าเมนูที่ท่านทำบ่อยที่สุดเนี่ยฮะเมนูโปรดส่วนตัวคืออะไรครับที่ทำบ่อยที่สุดถ้าทำเองก็ยังเอาเมนูที่ว่าครอบครัวผมทานบ่อยๆครับกุ้งทอดกระเทียมอะไรเงี้ยกุ้งทอดกระเทียมที่พ่อแม่ผมชอบนะแล้วก็น้องๆก็ชอบทานนี่ครับลุงป้อมครับ Wheel of the Fortune ครับเป็นเกมใหม่ของรายการเราเลยนะฮะเดี๋ยวลุงป้อมจะเป็นขั้นแรกที่ได้เล่นเกมนี้เลยนะครับผมเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขออธิบายนิดนึงครับเราเห็นตัวเลขอยู่นะฮะ1 2 3 4 5เนี่ยมันเป็นหมวดครับซึ่งอยู่ด้านหน้าจะมีหมวดที่เกี่ยวกับประเทศไทยนะฮะหมวดถ้าหากนะครับหมวดคำถามบุคคลแล้วก็มีหมวดคำถามที่เป็นเรื่องส่วนตัวนะฮะหมวดคำถามอะไรเอ่ยจะเป็นคำถามสบายๆเบาๆครับอยากจะให้ได้มาแชร์มุมที่สบายๆกับคุณผู้ชมนะฮะถ้าลุงป้อมพร้อมแล้วเชิญผมวงล้อได้เลยครับหมวดที่5เป็นคำถามที่ท่านต้องเคยเล่นแน่ๆครับเป็นเหมือนคำถามวัยเด็กเราครับอะไรเอ่ยเป็นคำถามอะไรเอ่ยนะฮะในนี้จะมีอยู่5คำถามครับดึงออกมา1อันครับท่านครับผมขออนุญาตอ่านให้นะครับโอ้โหอันนี้เป็นคำถามน่ารักแต่แอบยากนะฮะผมจะอ่านแบบช้าๆชัดๆเลยนะฮะมีคนอยู่100คนยืนอยู่บนหน้าผายืนเท่ากันเลยนะฮะ100คนบนหน้าผาอยากรู้ว่าคนที่เท่าไหร่จะตกหน้าผาตายถ้าตอบไม่ถูกไม่เป็นไรเลยนะฮะเพราะอันนี้ผมเล่นกับทีมงานคนที่1คนที่100คนที่1กับคนที่100เพราะอะไรครับผมอยู่ริมเป็นคำตอบที่ผิดครับแต่ว่าเป็นคำตอบที่น่าจะให้ถูกมากเป็นโอ้โหนี่ฮะนี่เลยนี่โอ้โหเขาเรียกว่าไหวพริบของท่านดีจริงๆนะฮะท่านบอกว่าเป็นคนที่1คนที่ร้อยที่ตกใช่ไหมฮะอันนี้ผิดครับที่ถูกต้องคือคนที่9ครับคนที่9ตกครับเพราะทุกคนยืนนิ่งๆฮะ1 2 3 4 5แต่คนที่นี่นะฮะก็คือคนที่9ครับตกลงไปนะเลข9นะโอ้แต่ผมชอบคำตอบของท่านมากกว่าชักคำเฉลยของผมนะฮะคนที่1คนที่100เพราะอยู่ริมโอ้โหผ่านมาแล้ว1คำถามครับถ้าพร้อมแล้วหมุนเลยครับหนึ่งครับหมวดที่หนึ่งเป็นหมวดประเทศไทยของเราครับถ้าพร้อมแล้วเชิญหนึ่งคำถามครับหนึ่งคำถามอันนี้จริงจังขึ้นมานิดหนึ่งครับอยากให้ลุงป้อมนะครับนิยามความหมายของนักการเมืองที่ดีสำหรับลุงป้อมคืออะไรครับก็นักการเมืองที่ดีก็คือนักการเมืองที่ต้องนึกถึง
ประชาชนเป็นหลักนะครับครับว่าประชาชนจะมีความเป็นอยู่อย่างไรแล้วก็นึกถึงประเทศชาติและสถาบันซึ่งเราจะต้องเคารพนับถือนะครับเพราะว่าประเทศชาติจะอยู่อย่างสงบจะทำยังไงต่อไปนะครับผมดูแล้วด้วยสภาพของลมในวันนี้เนี่ยหมุนต่อไม่น่าจะได้ฮะผมจะมีกติกาพิเศษครับให้ลุงป้อมเลือกเลยหรือลุงป้อมอยากให้ผมเลือกให้ฮะเลือกให้เลยให้ผมเลือกให้เลยนะฮะโอเคครับงั้นผมขอหมวดนี้ครับหมวดที่4ฮะเรื่องส่วนตัวครับขออนุญาตนะครับลุงป้อมดึงไมค์ผมหนึ่งอันฮะโอเคครับคำถามนี้น่าสนใจครับนิสัยของคนที่ลุงป้อมไม่อยากร่วมงานด้วยเป็นยังไงครับเรามีนิสัยของที่เรารู้สึกว่าคนแบบนี้เราไม่อยากร่วมงานด้วยมีไหมครับคนโกหกคนโกหกนั่นหมายความว่าไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้แล้วเรามีวิธีจับโกหกไหมฮะมีลุงป้อมมีวิธีจับโกหกใครไหมครับเวลาเข้ามาหาคือผมก็ไม่รู้จะบอกอะไรคุณนะผมก็ต้องดูตาเขาแหละต้องดูตาสมมติว่าระหว่างที่เขาพูดคุยกันไปด้วยเรื่อยๆเนี่ยครับก็ดูตาเขาดูตารู้ได้เลยว่าจริงใจหรือเปล่าครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องฝึกใช่ไหมฮะฝึกปรือต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาอีกหมวดนึงครับผมขออีกหมวดนึงอีกคำถามนึงอันนี้แล้วกันครับยังไม่ได้ถูกเลือกไปหมวดถ้าหากนะครับถ้าหากว่าจะเป็นยังไงนะฮะหมวดนี้นี่น่าสนใจครับคำถามมีอยู่ว่าถ้ามีคน3คนกำลังจะจมน้ำลุงป้อมจะช่วยใครก่อนคนที่1เด็ก2คนชรา3คนพิการ3คนนี้จะเลือกช่วยใครก่อนครับผมก็ต้องเลือกช่วยเด็กก่อนนะถ้าเด็กเขามันเพราะว่าเขาจะต้องอยู่ไปอีกนานเพื่อเขาจะได้ทำงานให้กับประเทศชาติได้ต่อไปเพราะฉะนั้นเลือกช่วยเด็กก่อนช่วยเด็กก่อนขอบคุณมากเลยนะครับที่มาเล่นเกมนี้กับผมนะฮะเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยเรามีเกมสบายๆไปแล้วเดี๋ยวผมจะขอเข้าคำถามที่จริงจังมากขึ้นกว่านี้หน่อยในเรื่องของวิสัยทัศน์และนโยบายทางการเมืองครับโอเคครับช่วงนี้นะครับเราจะมาเป็นการคุยในเรื่องของวิสัยทัศน์ทางการเมืองและก็นโยบายครับแต่ก่อนที่จะไปคุยกันครับผมอยากให้ลุงป้อมนะครับช่วยเขาเรียกว่าแบ่งปันมุมมองของลุงป้อมกับคำว่าคิดพูดทำในมุมมองของลุงป้อมเนี่ยอยากจะแบ่งปันกับผู้ชมยังไงบ้างครับว่าคืออะไรคิดพูดทำคือคนเราเนี่ยครับถ้าคิดไวก็ทำไวครับนะครับก็คิดได้ว่าเราจะทำอะไรครับเราก็พูดแล้วก็ต้องทำให้โดยเร็วนะครับเพื่อที่จะให้งานนั้นสำเร็จไปได้โดยเร็วนี่คือคิดพูดทำในแบบฉบับของลุงป้อมครับมันมีเขาเรียกว่าเมื่อไม่นานมานี้นะฮะลุงป้อมพูดอย่างหนึ่งที่ผมจำได้แม่นเลยบอกว่าลุงป้อมเป็นคนคิดเร็วแต่เดินช้าแล้วก็เป็นคนหูหนักแน่นแต่ว่าตัวเบาครับผมอยากจะให้พูดให้ผมฟังอีกทีได้ไหมครับว่าไอ้สี่อย่างเนี้ยมันคือยังไงแล้วมันเกี่ยวกับที่เมื่อสักครู่บอกว่าคิดเร็วพูดแล้วก็ต้องรีบทำเลยไหมฮะมันคือยังไงครับคือผมบอกว่าเร็วช้าครับหนักเบาครับคือความที่ผมเนี่ยอยากจะเป็นคนเป็นอย่างนั้นจะทำอย่างนั้นเพราะว่าผมเป็นคนคิดเร็วครับทำเร็วนะครับแล้วก็พูดเร็วทุกอย่างนะครับแต่พูดเนี่ยจะผมพูดไม่เก่งแต่พูดเร็วคิดแล้วพูดเลยเดินช้าก็ผมเดินช้าเพราะขาผมไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็หนักคือความหนักแน่นความหนักแน่นของผมเนี่ยผมหนักแน่นแล้วหูหนักนะครับคือใครจะมาพูดอะไรก็ผมจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วก็จะตรวจสอบว่าความเป็นจริงยังไงนะครับตัวเบาคือผมตัวคนเดียวไม่มีภาระอะไรผมก็สามารถที่จะทำงานให้กับประเทศชาติให้กับประชาชนได้อย่างเต็มที่โดยที่ผมไม่ต้องการมากอบโกยอะไรเพื่อประโยชน์ของครอบครัวแล้วจากประชาชนเพื่อให้ผมเนี่ยได้อยู่ดีกินดีอะไรคือผมไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นนี่คือเร็วช้าหนักเบานะครับเมื่อกี้ลุงป้อมพูดอย่างนึงว่าคิดเร็วพูดเร็วแต่ลุงป้อมเคยพูดไว้ว่าเป็นคนเรียกว่าตัวเองเป็นคนพูดไม่เก่งลุงป้อมเชื่อว่าการดีเบตเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ชี้วัดว่าคนที่ดีเบตเก่งหรือพูดเก่งเนี่ยจะเป็นผู้นำที่ดีได้เพราะอะไรครับอยากจะให้ขยายความก็การดีเบตเนี่ยก็จะใช้เวลาเพียง1นาที3นาทีซึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะพูดไปได้หมดว่าเราจะต้องการอะไรแล้วเราจะมีความคิดอะไรที่สามารถที่จะทำได้นะครับก็มันใช้เวลาน้อยนะครับแต่ละคนเพราะดีเบต10คนเนี้ยก็แล้วการดีเบตกันเนี่ยก็เป็นการโต้วาทีนะผมก็เลยว่าผมจะไม่ดีเบตแต่ว่าผมจะ
ให้สัมภาษณ์ถ้าใครอยากจะมาถามอะไรผมก็ตอบได้เป็นการอยากจะแสดงวิสัยทัศน์ในมุมมองที่ลุงป้อมรู้สึกว่าเราถนัดในแบบนี้มากกว่าดีเบตมันคือการโต้วาทีที่อาจจะไม่ได้แสดงวิสัยทัศน์ได้อย่างเต็มที่ที่ไม่ใช่มุมที่เรารู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ได้แสดงว่าผู้นำที่เก่งจะต้องดีเบตเก่งไม่จำเป็นครับอันนี้มันเลยลิงก์ไปถึงมันเลยเชื่อมโยงถึงเรื่องนี้ด้วยไหมครับว่าเวลานักข่าวถามลุงป้อมเนี่ยฮะมันจะมีวลีเด็ดเลยซึ่งลุงป้อมน่าจะทราบทุกคนจะบอกว่าลุงป้อมจะตอบอย่างเดียวว่าไม่รู้แต่จริงๆแล้วเนี่ยสื่อหลายสำนักแล้วก็ทุกคนบอกว่าแต่จริงๆแล้วลุงป้อมรู้แค่ตอบว่าไม่รู้เพราะว่าผมไม่รู้จริงๆผมยังบอกว่าไม่รู้ครับผมไม่รู้จริงๆในเรื่องของเขาตอบตอนนั้นเขาถามตอนนั้นผมก็ไม่ตอบไว้ว่าไม่รู้จริงๆครับถ้าไม่รู้จริงๆส่วนมารู้ตอนหลังนั้นก็อีกเรื่องนึงซึ่งก็มันก็มาแต่ตอนที่เขาถามที่บอกไม่รู้คือเราไม่รู้จริงๆไม่ได้ว่าเป็นไม่ได้ไม่เป็นวลีเป็นเกมทางการเมืองอะไรใช่ไหมฮะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วลุงป้อมเนี่ยเห็นตอบว่าไม่รู้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าระดับถ้าเป็นสามก็คือระดับขงเบ้งเป็นคนที่มาเหนือเมฆทุกอย่างเจ้าพ่อตัวจริงเรื่องรับลวงพางเนี่ยต้องยกให้ลุงป้อมเลยโอ้ผมจะไปรับลวงพางเลยผมก็พูดจริงตรงไปตรงมาตลอดนะครับเดี๋ยวว่าผมรับลวงพางยังไงอ้าวงูคุณว่าสิเขาบอกว่าอย่างที่บอกไหมฮะว่าจริงๆแล้วเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยลุงป้อมเนี่ยอยู่ด้านหลังวางแผนไว้แหละแต่ตอบว่าไม่รู้แล้วก็เลยเป็นการแผนรับลวงพางเพื่อให้เกมออกไปแบบนั้นจริงไหมครับไม่จริงครับผมไม่เคยวางแผนอะไรเลยครับไม่เคยวางแผนอะไรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตอบสื่อไปก็คือเราก็ตอบไปแบบตอบไปขณะที่เขาถามผมก็ตอบว่าไม่รู้ครับอย่างนี้ครับด้วยความที่มีพอเราเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นนักการเมืองมันก็จะต่างจากเป็นทหารทหารคือถ้าเป็นกองทัพบกก็จะเป็นเรากันเป็นพรรคพวกเป็นพวกพ้องเดียวกันแต่พอเป็นนักการเมืองเนี่ยมันมีหลายฝักหลายฝ่ายสิ่งที่ลุงป้อมพูดเสมอในการหาเสียงในรอบนี้คือลุงป้อมจะเป็นบุคคลที่พาประเทศออกจากความขัดแย้งจะพาประเทศออกจากความขัดแย้งยังไงครับคือที่ผมว่าจะพาเนี่ยผมก็ต้องการที่จะให้คนไทยเนี่ยซึ่งเป็นเกิดในเมืองไทยก็มีความรักชาติและศาสนาพระมหากษัตริย์เหมือนกันก็มีความรักแล้วก็ร่วมกันรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อนำพาประเทศไปสู่ความเจริญมากกว่าปัจจุบันนี้นี่คือความก้าวความขัดแย้งของผมที่ผมต้องการส่วนในเรื่องของความคิดทางการเมืองความขัดแย้งทางการเมืองเราก็มีส.ส.อยู่400เขตก็ไปว่ากันในสภาจะเอายังไงก็มีวิธีการคือยกมือว่าอันนี้เสียงข้างมากอย่างนี้เสียงมากน้อยข้างน้อยอย่างนี้ก็ไปว่ากันในสภาว่าจะทำยังไงไม่ใช่มาข้างนอกมาตีกันมานั่นกันมันไม่ใช่เนี่ยแต่ที่ผ่านมามันเป็นแบบนั้นนะสิครับครับคือมีส.ส.มีสภาเรียบร้อยยกมือกันเรียบร้อยแล้วเขาคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดการรัฐประหารผมยังบอกว่าจะให้คนข้างนอกไปเล่นกับคนข้างในมันไม่ได้มันต้องเป็นเรื่องของส.ส.ประเทศชาติต้องการความเป็นหนึ่งเดียวต้องการเพื่อที่จะรวบรวมความเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยพาประเทศไปให้เจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นก็เอาทุกคนก็ช่วยกันทำมาหากินขึ้นทางด้านเศรษฐกิจทางด้านอะไรเพื่อความเจริญก้าวหน้าก็ทำไปส่วนในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของที่ส.ส.เขาจะมาทำออกกฎหมายก็ดีในเรื่องของการแก้รัฐนูก็ดีเรื่องอะไรก็ดีก็เป็นเรื่องของส.ส.ที่เขาต้องทำกันในสภาไม่อย่าเอามานอกสภาก็คือท่านกำลังบอกว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามหลังจากนี้ถ้าพูดง่ายๆสรุปคือไม่ควรมีเกมนอกสภาอีกแล้วใช่ครับไม่ควรมีการลงถนนไม่ต้องมีรวมถึงไม่ควรมีการรัฐประหารเพราะว่าถูกต้องไหมครับไม่มีฮะเพราะว่าถ้าไม่มีการลงมานอกสภาไม่มีการจะไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารเด็ดขาดนะครับถ้าผมยังอยู่อย่างนี้ก็ยืนยันว่าคงจะไม่มีปฏิวัติรัฐประหารแน่นอนลุงป้อมเคยพูดว่าตอนนี้เนี่ยด้วยความที่มีสองขั้วเขาเป็นเรียกว่ามีเป็นขั้วอนุรักษ์นิยมกับเสรีนิยมและลุงป้อมมีจดหมายที่เปิดใจออกมาอีกรอบหนึ่งว่าต้องเอาสองขั้วนี้มาร่วมกันให้ได้โดยลุงป้อมคิดว่าจะสามารถเอามาร่วมกันยังไงได้คือร่วมกันนี่ผมหมายถึงว่าร่วมกันของคนในประเทศไทยเนี่ยเป็นคนไทยด้วยกันครับนะครับมีความรู้ความสามารถอะไรมีความเกิดมาเพื่อรับใช้แผ่นดินไทยครับเพราะฉะนั้นจะต้องร่วมมือกันจะต้องทำงานให้กับประเทศชาติต่อไปนะครับไม่ใช่ว่ามาเพื่อที่จะมาข
ขัดแย้งว่าคนนี้ทำไม่ถูกคนนู้นทำไม่ถูกอย่างนี้ไม่มีเจริญมันเป็นเรื่องของในสภาจะไปว่ากันเพราะเราเป็นคนเลือกส.ส.เข้าไปในสภาแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้สิทธิ์ของประชาชนที่เลือกส.ส.เข้าไปในสภาใช่ครับพอพูดถึงเรื่องส.ส.เนี่ยครับผมอยากจะทราบว่าในรอบนี้เนี่ยลุงป้อมมีตัวเลขในใจไหมครับว่าพลังประชารัฐเนี่ยในการนำของลุงป้อมอยากจะได้ตัวเลขส.ส.สักเท่าไหร่คือผมก็กะไว้ประมาณ70นะครับ70เนี่ย70นั่นหมายความว่าถ้าพลังประชารัฐจะเป็นพรรครัฐบาลจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องก็แล้วแต่ว่าส่วนจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ได้เป็นรัฐบาลนั้นก็หลังจากที่เลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ละพรรคแต่ละพรรคก็มาดูว่าตัวเลขเป็นยังไงแล้วเราก็ทำตามขั้นตอนว่าพรรคที่ได้ที่1ก็เป็นคนจัดตั้งรัฐบาลถ้าจัดตั้งไม่ได้ก็พรรคที่2ถ้าจัดที่2ไม่ได้ก็ไปที่3อย่างนี้ก็คือยืนยันในหลักการว่าพรรคที่ได้เสียงข้างมากจะต้องเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ค่อยไล่ลำดับไปเรื่อยๆแล้วผมขออนุญาตถามครับในเรื่องของที่มาของนายกสว.คุณมาร่วมโหวตในตรงนี้ด้วยไหมครับสว.นี่เป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญครับเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญก็เราก็จำมันก็เพียงอยู่อีกปีเดียวเขาก็จะโหวตอีกครั้งนี้ครั้งเดียวก็หมดแล้วซึ่งรัฐธรรมนูญได้เขียนไว้ก็จะต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนะครับเขารัฐธรรมนูญว่ายังไงเราก็ต้องยึดถือยังไงเหมือนกฎหมายครับกฎหมายว่าไงเราก็จะต้องไปตามกฎหมายทีนี้เขามีประชาชนครับเขาบอกว่าเขาเรียกร้องเขาอยากให้สว.เนี่ยโหวตไปในทิศทางเดียวกันเหมือนเมื่อกี้ที่ลุงป้อมบอกว่าพรรคที่ได้มากที่สุดควรจัดตั้งก่อนประชาชนก็เรียกร้องว่าสว.คุณจะโหวตตามพรรคที่ได้มากที่สุดอันนี้เป็นความคิดของคนบางคนนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องสิทธิของสว.ที่เขาจะต้องคิดเขาจะต้องเป็นคนคิดว่าเขาจะต้องทำยังไงเพื่อที่จะให้ประชาชนพอใจอาจจะคนนึงไม่พอใจอีกร้อยคนก็พอใจมันก็อย่างนั้นครับก็ว่าไปเมื่อเราแต่งตั้งเขาแล้วให้เป็นสว.เขาก็จะต้องมาโหวตซึ่งลุงป้อมกำลังจะบอกว่าสว.เขามีหลักการแนวคิดของเขาเองไม่มีใครไปสามารถครอบงำได้ไม่ได้นะครับไม่ได้ใครไม่ใครก็ไม่ได้คนแต่งตั้งเองก็ไม่ได้ผมยืนยันอันนี้ผมเลยต้องถามครับเพราะว่าประชาชนหรือว่าสื่อสารแหล่สำนักเขาบอกว่าสว.เขามีฝักมีฝ่ายนะไม่มีแล้วครับขอเรียนตามตรงเขาบอกว่ามีฝ่ายบางฝ่ายอยู่กับลุงป้อมไม่เจ๊งมีใครอยู่กับผมทุกคน เขาก็คิดอยู่เขาเองนะฮะเขาก็คิดไปก็พูดไปคิดไปพูดไปแต่ไม่จริงครับในทางปฏิบัติก็คือเดี๋ยวต้องไปดูกันนะว่าจะว่าไปว่าแต่ว่าสว.ที่อยู่ข้างในเนี่ยเขาอาจจะแบ่งเป็นพวกของเขาว่าพวกเขากี่คนเนี่ยเราก็ไม่รู้เราไม่รู้เพราะเราอยู่คนนอกเป็นเรื่องของสว.เขาสว.เขาเป็นคนมีความคิดในทางเดียวกันเขาก็ไปในทางเดียวกันถ้ามีความคิดตรงข้ามเขาก็มันก็เป็นเรื่องของสว.ครับครับผมขอถามย้อนกลับไปนิดนึงฮะในเรื่องของความขัดแย้งจะพาคนไทยก้าวข้ามความขัดแย้งแสดงว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยความขัดแย้งมันยังอยู่เหรอฮะมันยังคงอยู่มันไม่ได้ถูกทำให้ลดน้อยลงไปมันยังอยู่ในประเทศก็ผมนึกบอกว่าผมอยากเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนเนี่ยนะครับว่าเป็นคนไทยเนี่ยจะต้องร่วมมือกันรักใคร่กันกลมเกลียวกันความมีความสามัคคีมีความเป็นหนึ่งเดียวในการที่จะนำพาประเทศเนี้ยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันก็คือต้องทำให้มันดีขึ้นไปวันนี้ความขัดแย้งมันยังมีอยู่นะครับก็ต้องคือก็ผมบอกว่าถ้าเรื่องของความขัดแย้งก็ว่าให้เป็นเรื่องของนายสภาซึ่งมีระบอบประชาธิปไตยยกมืออยู่ใช่ไหมครับแต่ข้างนอกก็เมื่อเราเลือกเข้าไปแล้วเราก็ต้องไว้ใจสส.พูดถึงเรื่องในสภานิดนึงครับผมอยากจะทราบว่าอย่างทางพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมีเงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาลยังไงไหมครับหมายถึงว่าพรรคที่เราคิดว่าเราสามารถร่วมได้หรือร่วมไม่ได้คือผมอยากบอกว่าพรรคด้วยก็หาเสียงไปว่าเราจะได้เท่าไหร่เมื่อจบจากหาเสียงแล้วก็มาว่ากันว่าเราจะไปรวมกับพรรคไหนบ้างเมื่อพรรคที่มีแนวความคิดเหมือนกันก็จะต้องมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าความคิดที่ไม่เหมือนกันก็ต้องมาอยู่ด้วยกันเพราะเราไม่สามารถที่จะไปอยู่กับพรรคที่มีสมมุติว่าเขาจะแก้รัฐธรรมนูญผมไม่แก้มันก็อยู่กันไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าอย่างนี้เนี่ยผมขออนุญาตครับเมื่อไม่กี่วันมานี้คุณไพบูลย์นิติตะวันได้พูดว่าพรรคจะไม่ร่วมกับเพื่อไทยและก้าวไกลแน่นอนไอ้นั้นมันก็เป็นเรื่องของคุณไพบูลย์นะครับแต่ว่าพรรคจะต้องรอดูหลังจากเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยก่อน
ว่าจะเป็นยังไงและแนวทางของพรรคที่จะร่วมไม่ร่วมเข้ากับพลังประชารัฐได้หรือเปล่าได้ครับมีสิ่งที่ประชาชนเขาอยากจะรู้อีกครับก็คือนโยบายของพลังประชารัฐซึ่งผมทราบมาว่ามีหลายนโยบายมากแต่ผมอยากจะให้ลุงป้อมยกตัวอย่างเอา3นโยบายเด็ดๆของพลังประชารัฐมีอะไรบ้างครับนโยบายของพรรคพลังประชารัฐก็คือนโยบายในการที่จะช่วยคนยากคนจนนะครับนโยบายของในบัตรพลังประชารัฐเนี่ยนะครับจากที่เราเคยให้เดือนละ300บาทเราก็จะให้เป็นเดือนละ700ซึ่งเราจะดูว่าคนไหนที่มีรายได้ต่ำไม่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะให้เดือน700และอีกอย่างนึงนั่นการลดราคาน้ำมันเราจะลดราคาน้ำมันเบนซินลงลิตรละ18บาทแล้วก็ลดราคาดีเซลลงลิตรละ6บาท30สตางค์ลดราคาแก๊สจาก430บาทเหลือ250บาทลดราคาไฟฟ้าจาก4บาท70เหลือ2บาท50อันนี้คือลดทันทีหลังจากได้ลดทันทีอย่างจากที่ผมเป็นถ้าผมเป็นนายกนะครับครับผมถ้าไม่ได้เป็นร่วมรัฐบาลก็ไม่สามารถจะทำถ้าอยากได้นโยบายนี้ต้องเลือกพลังประชารัฐให้ลุงป้อมเป็นนายกครับได้การลดเหล่านี้ทันทีได้ลดนี้ทันทีครับแล้วผมมีโครงการอีกโครงการนึงโครงการจากมาตาพูดหรือว่าจากสามบินอุตภาวเนี่ยเราจะตัดเส้นทางขึ้นไปทางอีสานนะครับผ่านไปทางหลายสิบกว่าจังหวัดนะครับไปถึงบึงกาฬเลยไปออกบึงกาฬเลยเพื่อที่จะทำรถไฟความเร็วสูงทางคู่480กิโลเมตรแล้วก็ทำทาง8ช่องทางจราจรเพื่อให้แล้วก็สร้างอุตสาหกรรมขึ้น6แห่งเพื่อที่จะให้คนในระหว่างเส้นทางแล้วสร้างโรงเรียนขึ้น12โรงเพื่อที่จะให้คนในภาคอีสานเนี่ยสามารถดูแลตัวเองแล้วมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะรักษาพื้นที่ของตัวเองไว้ได้โดยที่ไม่ต้องไปทำงานที่อื่นทำอุตสาหกรรมเราก็มีโรงเรียนอาชีวะเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้เขาได้เข้าไปทำงานนะครับอันนี้เราก็คิดออกมาแล้วนี่ใช้งบประมาณเยอะไหมครับโครงการนี้โครงการนี้ก็ใช้งบประมาณเยอะแต่ว่าเราก็ทำเป็นเฟสแบบนะครับเพราะว่าแต่ว่าเราก็จะต้องให้ต่างชาติมาลงทุนด้วยมาลงทุนด้วยไม่ใช่ว่าเราจะออกเอาใช้งบประมาณของแผ่นดินมันไม่มีทางครับเราต้องให้ใช้ระบบ PPP มานะครับว่าเราจะเอาตรงไหนเพื่อให้ก่อสร้างให้มันก็คือเอกชนกับพัฒน์ร่วมลงทุนกันแล้วก็ดึงต่างชาติมาร่วมลงทุนพูดถึงต่างชาติมาร่วมลงทุนผมขอถามนิดนึงครับสมมติว่าต่างชาติที่ตอนนี้เขามีบอกว่าเราอยู่ในแหล่งเยาวราชเนี่ยฮะเราจะเห็นว่ามีบางทีต่างชาติที่เข้ามาถ้าลงทุนกับรัฐบาลเนี่ยเป็นต่างชาติที่ถูกต้องแต่ต่างชาติที่เขาเข้ามาไม่ถูกต้องและเข้ามาสวมสิทธิ์คนไทยในการที่ใช้ชื่อนอมินีฟอร์มมันจะมีกฎหมาย 49% 51% ใช่ไหมฮะคนไทยต้อง 51% แต่ปัจจุบันเนี่ยต่างชาติใช้นอมินีมาเข้ามาถ้ามีโครงการเหล่านี้ที่มาจะพูดหรือโครงการที่เกิดขึ้นในรัฐบาลเรามีวิธีป้องกันอย่างไรได้ไหมครับที่ไม่ให้ต่างชาติเข้ามาสวมสิทธิ์คืออย่างนี้มันก็ต้องเลื่อนขึ้นอยู่กับข้าราชการนะครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยรัฐการก็เป็นคนถือนโยบายต่อจากรัฐเขียนนโยบายไปแล้วคนที่มาทำต่อไปก็คือข้าราชการจะต้องเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดโกงอะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นไปตามที่นโยบายของรัฐบาลได้วางไว้กฎหมายกำหนดไว้คือไม่ควรเปิดช่องว่างให้ต่างชาติเข้ามาไม่ควรไม่ควรครับนี่คือ3นโยบายคือแบบพลังประชารัฐความจริงมีเยอะนะครับสร้างบ้าน360องศาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเยอะแยะนะครับมีอีกหลายนโยบายที่ต้องน่าติดตามนะฮะแต่ว่าก่อนจะไปถึงนโยบายนั้นนะครับผมจะมีอีกเกมนึงครับ
ให้ท่านเล่นอีกเกมหนึ่งเป็นวงล้อเมื่อสักครู่แต่จะเป็นวงล้ออีกแบบหนึ่งอันนี้คือ Wheel of the Future ครับนี่ครับ Wheel of the Future ฮะอันแรกเป็น Wheel of the Fortune นะฮะอันนี้เป็นคำถามที่จะบอกว่าจะให้ท่านหมุนวงล้อครับ10 20 30คือจำนวนปีข้างหน้าของประเทศไทยท่านหมุนได้เลขไหนก็ตามอยากจะให้ลุงป้อมนะฮะช่วยแชร์ว่าประเทศไทยอีก10ปี20ปี30ปีข้างหน้าลุงป้อมคิดว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าหมุนได้คิดพูดทำเลือกปีที่อยากจะตอบได้ตามใจชอบเลยครับหยุดที่คิดพูดทำครับลุงป้อมเลือกได้เลยครับว่าอยากจะตอบประเทศไทยในอีก10ปี20ปีหรือ30ปีข้างหน้าครับคือจะ10ปี20ปีหรือ30ปีข้างหน้านี่นะครับถ้าประเทศไทยถ้าประชาชนคนไทยยังไม่มีความรักความสามัคคีเราก็จะไม่เจริญเท่าไหร่นะครับถ้าเราจะมีความรักความสามัคคีแล้วถูกแล้วเราเห็นว่าข้าราชการคือทำงานข้าราชการสสก็ทำงานในหน้าที่ของตัวเองแล้วประเทศชาติ10ปีก็จะเจริญนะครับ10ปีก็จะเจริญถ้าเราจัดเส้นทางอย่างที่ผมว่าเนี่ยดูอย่างประเทศจีนนะผมว่าเขาเจริญรุ่งเรืองไปเท่าไหร่เขามีความก้าวหน้าไปเท่าไหร่เพราะนั้นเพราะความรักใคร่ความสามัคคีของคนจีนด้วยกันมันเช่นเดียวกันครับผมก็อยากให้ประชาชนคนไทยมีความรักใคร่มีความสามัคคีกันคิดอะไรเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติต่อไปในอนาคตเรา10ปีนั้นมันไม่ช้าเลยครับจะรวดเร็วแล้วก็จะสามารถที่จะทำให้ประเทศชาติให้ประชาชนอยู่ดีกินดีแล้วมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นจะ10 20ปี30ปีก็แล้วแต่ต้องรักกันก่อนครับสุดท้ายนี้ครับผมอยากให้ลุงป้อมฝากนิดนึงครับว่าทำไมประชาชนคนไทยถึงควรต้องเลือกพรรคพลังประชารัฐครับที่ต้องเลือกพรรคพลังประชารัฐนี่ผมก็ไม่ได้บังคับนะครับว่าใครจะเลือกพรรคพลังประชารัฐเพราะว่าก็ดูนโยบายของแต่ละพรรคว่าแต่ละพรรคถ้าทำมาแล้วเราสามารถทำได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ถ้าจะให้เห็นว่าพรรคเรานั้นพรรคพลังประชารัฐนั้นถ้าเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วเราจะทำทันทีสิ่งที่เราได้ดูแลถ้าเราดูแลเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราจะทำทันทีโดยที่ไม่ชักช้าแล้วก็ทำอย่างโปร่งใสนะครับตรวจสอบได้นะครับเพื่อให้ประชาชนคนไทยนั้นทุกคนนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความอยู่ดีกินดีครับขอบคุณครับก่อนจากกันวันนี้นะครับช่องเจ็ดของเรานะครับมีแคมเปญเลือกตั้ง66วาระคนไทยนะครับผมอยากจะให้ลุงป้อมนะครับช่วยฝากวลีในแบบฉบับของลุงป้อมนะฮะกับเลือกตั้ง66วาระคนไทยจุดๆๆว่าเป็นยังไงครับฝากกับกล้องได้เลยครับเลือกตั้ง66วาระคนไทยจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ต้องดูแลความเป็นอยู่ซึ่งกันและกันแล้วมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับที่จะทำให้ประเทศชาติอยู่ร่วมกันอย่างสันติแล้วก็เจริญเติบโตต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณนะครับลุงป้อมนะครับหรือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้วก็เป็นแคนดิเดตหนึ่งเดียวของพรรคด้วยนะครับผมยังไงเนี่ยโอกาสหน้าผมจะขอพาลุงป้อมนะฮะมาชวนไปเดินร้านเยาวราชร้านอื่นๆนะฮะอาจจะนั่งตุ๊กกันนะครับในรอบหน้ายังไงสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับตอนนี้เนี่ยซึ่งเป็นพรรคก้าวไกลแล้วเนี่ยกำลังปีนภูเขาอยู่ตอนนี้พี่กำลังปีนยอดเขาเอเวอเรสต์หรือพี่กำลังปีนดอยอินทนนท์หรือพี่กำลังปีนภูเขาน้ำแข็งครับผมจะขอชาเลนจ์กับพี่ปีนคู่กันเลยว่าใครจะไปถึงข้างบนก่อนลองดูครับครับไม่นอนหลับทับสิทธิ์เพราะรู้ว่าผมลิขิตคือเธอ เลือกตั้งให้ไปที่เขตออกเดทให้มาที่เราอย่างนี้เนี่ยมีตัวเลขในใจไหมฮะตัวเลขสสเขตสสปาร์ตี้ลิสต์ที่คิดว่าจะได้ในรอบนี้ครับ3หลักผมได้ยินตัวเลข160มา160นี่ต้องพูดให้ชัดๆว่าเป็นวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์เงื่อนไขเนี่ยมีหลักๆแล้วแหละว่าร่วมหรือไม่ร่วมกับใครมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงคิดพูดทำคุณเครื่องปรับอากาศไดกินไฮลักส์รีโวดีน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยฟาร์มเฮาส์รอยัล
Fisherman's Friend กลิ่นเชอรี่บริษัทดีคอเจนจำกัด